ไปไหว้แม่ย่านาคนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าบนไว้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ทหารนั่นเองแล้วแบบอยากขอพรเฉยๆหรืออยากแบบเรื่องความรักเรื่องการงานอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปขอได้อันยังซิงเกิลินสวัสดีครับพบกับอาร์โพเรน่าอาร์กันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปทำบุญกันนะครับวันนี้เราจะไปที่วัดมหาบุตรนะฮะเราจะไปไหว้แม่ย่านาคนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเราทำการบนไว้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ทหารนั่นเองนะจ๊ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้เราก็เลยจะพาไปไหว้แม่ย่านาคกันเพื่อขอพรแล้วก็แก้บนนะฮะรวมถึงเราจะมาพูดถึงวิธีการบนเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์อาหารว่าต้องบนยังไงใช้อะไรบ้างมีวิธียังไงบ้างนะจ๊ะแต่ว่าใครที่ไม่ได้แบบว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือแบบอยากขอพรเฉยๆหรืออยากแบบเรื่องความรักเรื่องการงานอะไรอย่างงี้ก็สามารถไปขอได้เช่นเดียวกันนะทุกคนอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนะฮะทุกคนวัดอยู่ที่ไหนคือถ้าหาว่าใครเนี่ยมาทาง BTS เนี่ยสามารถลงที่ BTS อ่อนนุชได้เลยนะครับแล้วก็ลงฝั่งที่เป็นโลตัสนะฮะขึ้นแท็กซี่มาก็ได้ขึ้นแท็กซี่บอกไปวัดมหาบุตรก็ได้อะไรอย่างงี้ใครที่มีรถเนี่ยก็สามารถขับรถไปได้นะฮะมีที่จอดรถนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเราถึงที่วัดกันแล้วนะจ๊ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันก่อนนะครับต่อไปเราจะไปไหว้แม่ย่านาคกันนะทุกคนก็เดินเข้าไปข้างในตรงนี้เลยนะจ๊ะตรงที่ศาลแม่ย่านาคเนี่ยข้างในจะไม่ให้ถ่ายนะฮะเดี๋ยวเราออกมาพูดให้ฟังแล้วกันว่าอะไรยังไงบ้างมีป้ายบอกทุกคนเดินตามป้ายมาก็ได้นะจ๊ะนี่เดินแม่ย่านาคนะทุกคนมีราชจิ้งข้าวเหนียวเอาเปล่าตอนนี้ก็คือเรือนแม่ย่านาคครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ข้างในกันก่อนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทำการแก้บนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันดับแรกเนี่ยเรามาแก้บนเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนาะถ้ามาเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ตรงที่ซื้อดอกไม้ซื้อทุกอย่างได้เลยว่ามาบนเรื่องทหารนะอะไรอย่างนี้จะต้องใช้ธูป2ดอกแล้วก็ดอกไม้1กำแล้วก็พวงมาลัย1พวงนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะตรงนู้นเดี๋ยวเราถ่ายให้ทุกคนดูแล้วก็ทุกคนก็แคปเก็บไว้ก็ได้นะใครที่จะบนก็สามารถอ่านตามใบสีเขียวที่เราแสดงขึ้นได้เลยนะครับทุกคนบอกชื่อบอกนามสกุลให้เรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้คือวันที่เรามาไหว้แม่ย่านาคนะครับแล้วก็อีกวันนึงก็คือวันที่เราจะต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับวันนี้ก็จะต้องไหว้แม่ย่านาคอีกครั้งนึงนะฮะแต่ว่าเป็นการไหว้ที่นอกชายคาบ้านนะครับก็คือนอกบ้านนั่นแหละนะฮะทุกคนก็ไหว้อีก1รอบนะครับใช้ธูป2ดอกนะครับแล้วก็วันมาบนเนี่ยก็แจ้งกับพี่เจ้าหน้าที่ได้ว่าเรามาแก้บนตอนแก้บนเนี่ยก็บอกแม่ย่านาคบอกลูกย่านาคว่าเรามาแก้บนนะเอาอะไรมาถวายบ้างเป็นการแก้บนเนาะก็จริงๆแล้วข้างในเนี่ยก็มีชุดสำหรับแก้บนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะถ้าใครอยากซื้อมาถวายเองก็สามารถซื้อชุดไทยมาถวายเองได้นะฮะแต่ว่าก็ต้องซื้อให้หมดนะจะเป็นชุดไทยชุดเด็กของเล่นเด็กนะครับทุกคนถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจะมาขอเรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็สามารถมาขอเรื่องอื่นได้นะอีกเรื่องนึงที่เด่นก็คือเรื่องความรักนะทุกคนใครที่ยังสดๆอยู่เนี่ยมาขอเรื่องความรักกันได้นะจ๊ะทุกคนก็ถือว่าเป็นการมาแก้บนกันเรียบร้อยนะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการที่เราพาไปวัดมหาบุตรนะฮะแก้บนกับแม่น่าก็มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ไปที่ตะแกรงด้านบนตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะจ๊ะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับไปกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะจะไปกินข้าวกับพ่อแม่แล้วบ๊ายบายเจ็ดเอ้าไม่โดนพ่อเลยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย